ระอุนะฮะพี่ชายหนุ่มกลาโพสต์ขอบคุณแฟนคลับน้องแต่แซะจูนแบบนี้เดือดเลยเรียกว่ายังคงเป็นดราม่าร้อนแรงนะครับและยังระอุขึ้นเรื่อยๆไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่ายๆนะสำหรับกรณีความรักความสัมพันธ์อันยุ่งเหยิงนะครับระหว่างนักร้องดังหนุ่มกลาที่จะหย่ากับภรรยาจูนเพ็ญชุลีที่คบกันมานานถึง27ปีเพราะมีเมียน้อยนะครับทางฝ่ายหญิงประกาศฟ้องชู้10ล้านบาทก่อนที่ทางครอบครัวของฝ่ายชายจะออกมาแซะอยู่เรื่อยๆล่าสุดนะครับเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนะครับเพจดังได้แคปโพสต์จาก Facebook ที่ระบุว่าเป็นพี่ชายของหนุ่มกลาที่มีการแชร์ข้อความเรื่องว่าทางร้านไม่ได้ยกเลิกคอนเสิร์ตแม้มีข่าวเฉาแต่อย่างใดนะครับโดยแซะว่าขอบคุณครับที่รักในผลงานไม่ใช่รักเมียศิลปินเพราะเมียไม่ได้มีเพลงให้ฟังนะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้น้องผมคนอื่นช่างหัวมันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะครับและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ